พร้อมด้วยวันของโอมนะครับวันของโอม MBK ติดต่อที่เบอร์โทรได้063-965-2824ครับตามต่อนะครับยกที่2คู่ที่4ครับช่วงที่2นะครับทางตอ5ของเราในวันนี้แล้วก็รายการมวยนัดดีครับสืบสานสายใหญ่มวยไทยรากหญ้าเมืองชะอวดนะครับวันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์นี้ครับพี่น้องแฟนมวยไปให้กำลังใจกันได้นะครับสืบสานสายใหญ่มวยไทยรากหญ้าวันวาเลนไทน์ครับ14กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ชะอวดนครศรีธรรมราชบนเวทีเกรียงไกรน้อยเกิดแยกออกมาครับหนักแรงอยู่กับกางเกงสีน้ำเงินนะครับไม่ได้อยู่กับกางเกงสีแดงครับแต่ว่าทางด้านของเนี่ยครับกองไก่รบแม่โดนเตะขาเจาะยางอีกแล้วครับแม่อ้อมไปเตะสวยครับลูกนี้ของสกลพัฒน์จริงๆแล้วเป็นมวยแข้งซ้ายครับแต่ว่าอ้อมเอาขวาเตะนะครับเตะต้นขาเลยครับนี่ครับสู้ด้วยการแก้กันครับคนมวยครับคนหนึ่งแรงมาคนหนึ่งบังคนหนึ่งโต้คนหนึ่งสวนครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับเป็นศิลปะนะครับเป็นแนวตั้งที่ร้ายกาจที่สุดในโลกโอ้ยต้นขาอีกแล้วสะดุ้งเลยนะครับกองไก่รบมาเมื่อสักครู่อ้อมขวาไปเตะนี่อ้อมซ้ายไปเตะครับโอ้โหนิ่งมากครับสกลพัฒน์โชติบางแสนนะครับคอยขยับเข้าไปเรื่อยๆครับพยายามกดดันเจาะฐานล่างไปก่อนนะครับลูกอ้อมเตะสวยนะครับแบบนี้คุณเป๊กกี้ไม่ดุ้มครับมีดุ้มแม่อย่าทิ้งน้ำหนักตัวเต็มขาหรือเปล่ามีดุ้มนะครับตอนนี้ครับต้องเก็บอาการให้อยู่นะครับโอ้ยขวาครับเนี่ยครับที่โดนเตะไปดูครับดูแข้งขวาอีกทีของก้องไกลบหรือเจ้าก้องเมธีนะครับอันนี้ยอดฝีมือนะครับทีไปทีก่อนยันไว้ก่อนโอ้ยท้องเลยแม่สกลพัฒน์นี่มาแบบหนักๆแรงๆครับแม่กาพเดชศึกเลยโอ้ยแม่ตั้งครับแม่เกมดุเหลือเกินครับสกลพัฒน์แม่ทีมงานหนองบางทรายโชคบางแสนพันธุ์ตำรวจเอกสุทัศน์ภูมิเมืองแม่บอกว่าช้าไม่ได้การรีบเร็วหน่อยรีบเร็วหน่อยค่อยๆซึมมาครับสกลพัฒน์ค่อยๆซึมมาเจาะขาวิ่งหนีนะครับลมซึมยางซึมล้อหน้าเป็นไงตีหน้าขาอีกตีหน้าขาสะดุ้งแล้วไม่ดีแล้วนะครับอาการของกองไก่รบนี่ครับโดนต้นขาแล้วพยายามกัดฟันเอาขวายัดเข้าไปโดนไม่เอาพับนอกค่ายนูอยู่แถวปทุมธานีกุ้งเต้นอร่อยด้วยสิคุณเป๊กกี้กุ้งเต้นอร่อยด้วยสิโดนเป็นกุ้งเต้นแล้วต้องระยะประชิดแล้วครับมาอย่าห่างโอ้โดนหมัดกับมากรรมการแยกแล้วนะครับมาแยกมีตบหมัดนะครับมาแยกไม่ทันเอาแข้งขวาไปทีครับมาหลบล่างระวังบนมาหลบล่างเกอบนหลบบนโลล่างโอ้ยลักมาพอดีครับโอ้โหช่วยไว้เชี่ยวลุกเป็นไฟเลยครับโอ้ยไล่ช็อตได้ภาพช้านะครับเนี่ยครับปล่อยของเลยครับทางด้านของสกลพัฒน์โชติบางแสนครับของหนักของแรงเนี่ยครับหมัดซ้ายลวงทองครับแล้วตั้งแขนเอาไว้นะครับโต้ด้วยเข่าขวาครับแม่แต่ว่าโดนเตะขาเจาะยางครับโอ้โหเนี่ยครับสกลพัฒน์ก็จะบอกว่ามาแบบดุจบแบบไหนอย่างไรน่าสนใจครับดูแล้วนิ่งขึ้นเยอะครับไฟนี้ของสกลพัฒน์โชติบางแสนนะครับลุ้นกันต่อครับกองไกลรบก็สู้ดีเหลือเกินครับแม้ว่าจะทิ้งน้ำหนักเดินไม่เต็มฝ่าเท้าแต่ก็ยังกัดฟันนะครับเอาขวาเตะเอาขวาแทงครับอย่าประมาทครับหมัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่แม่ป้อมเพชรไม่ได้สอกลูกนั้นผมว่าก็มียุ่งนะครับคุณเป๊กกี้แม่ต้องติดตามชมนะครับนี่ถ้าเป็นไก่นี่ต้องอุ้มขึ้นแล้วนะครับ อุ้มกลับบ้านแล้วแม่เปิดเป็นมวยครับตอนนี้แม่ทีมงานสู้สุดฤทธิ์แล้วครับเอากล้องไก่ลบตีเข่าขวาไปครับจังหวะตีเข่าขวานะครับกล้องไก่ลบมาหรือกล้องเมทีครับปรับสไตล์จากนิดรับมาเติมเกมลุกเข้าไปครับโอ้ยมาฟันจอกสั้นครับโอ้โหมาวันนี้สกลพัฒน์นี่มาแบบแรงมาแบบโหน้ำเชี่ยวเลยทีเดียวนะครับมาอะไรก็ขวางไม่อยู่อะไม่รู้แกไปโกรธอะไรใครมาหรือเปล่านะครับนิ่งแล้วก็หนักทุกลูกนะครับครับต้องชมกางเกงสีแดงด้วยครับกองไกรบเปิดเกมสู้แล้วอยู่ห่างไม่ได้เลยครับอยู่ห่างโดนสับแต่ว่าระยะประชิดยังมีศอกครับมีจิ้มลำตัวครับสกลพัฒน์ไปทุกที่นะครับกองไก่ลบอยู่ตรงไหนสกลพัฒน์อยู่ตรงนั้นแล้วครับปลายเท้าชนปลายเท้าครับจัดเลยครับกองไก่ลบก็ต้องปรับสไตล์แหละครับถ้าต่อยอยู่ในทรงเดิมเดิมโอ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวครับโอ้เจ็บเจ็บครับเจ็บมากมากครับโอ้โหเติงเลยครับ
แม่รำแบบครูมวยโคราชเลยครับแม่ต้องชื่นชมครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับก้องไกรรบเฟียสปทุมครับแต่ว่าเจอแต่ละดอกแต่ละลูกหนักจริงๆครับอ่ะคุณเป๊กกี้เชิญครับดูครับโดนยังไงบ้างครับโอ้โหนี่ครับแม่หลังจากที่ตั้งลำสู้วงในนะครับเริ่มที่จะปักหลักแล้วนะครับแต่ว่าไปโดนนะครับแม่โดนฐานล่างนี่ครับโอ้โหเตะขาครับแม่ถึงกับพับเลยนะเนี่ยครับพับโอ้โหสะสมเพียบเลยสะสมมาตั้งแต่ยกต้นๆแล้วนะครับโดนเยอะทีแรกนึกว่าลงไปนั่งพับเพียบนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับ